สามเณรเฒ่าผู้ไม่ย่อท้อสมัยหนึ่งยังมีบุรุษผู้หนึ่งเขาเป็นคนใจบาปหยาบช้าเป็นอย่างยิ่งทุกวันจะออกจากบ้านแต่เช้าเข้าป่าไปล่าสัตว์อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทวิบาทตัวเล็กตัวน้อยหรือจตุบาทที่มีร่างกายใหญ่โตหากว่าเนื้อหนังของมันกินได้ขายได้แล้วล่ะก็เขาจะไม่รีรอที่จะเข้าไปประหัตประหารและเอาเนื้อหนังของสัตว์ผู้ขอร้ายนั้นเข้ามาแลกทรัพย์ทันทีจากนั้นก็นำไปใช้บำรุงบำเรอความสุขแห่งตนโดยไม่ละอายต่อความชั่วหรือกลัวต่อบาปแต่อย่างใดวันหนึ่งเขาไปพบมคธชาติใหญ่ไวยชกันตัวหนึ่งมันเป็นกวางที่มีเขาสวยงามเป็นอย่างยิ่งกำลังเดินกินโป่งอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่กลางทุ่งหญ้าพอเห็นเข้าเขาก็แสนดีใจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อของมันหนังของมันหรือเขาของมันล้วนนำไปขายแลกทรัพย์ได้ทั้งสิ้นดังนั้นจึงรีบหมอบตัวลงเพื่อรอจังหวะดักยิงเนื่องจากป่าแถวนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นที่โล่งหากเข้าไปใกล้กว่านี้เขาเกรงจะทำให้มันไหวตัวแล้วก็จักพาหนีไปดังนั้นจำต้องซุ่มอยู่ในพงหญ้ารอบนอกเพื่อรอโอกาสจนเห็นมันง่วนอยู่กับการเดินกินโป่งดินอย่างไม่ได้ระแวดระวังเขาจึงค่อยๆยกคันธนูเล็งไปที่ก้านคอพร้อมกับหนาวสายคันศรไปข้างหลังเนื่องจากเป้าหมายนั้นอยู่ไกลโอกาสจากยิงซ้ำนั้นแทบไม่มีเพื่อป้องกันความผิดพลาดเขาจึงยิงไปด้วยกำลังทั้งหมดเท่าที่มีเสียงลูกธนูแหวกอากาศดังราวกับสายลมพัดซอกเขาพุ่งเข้าหาเจ้ากวางตัวใหญ่ด้วยความรวดเร็วและรุนแรงแต่ชะรอยชะตาของมันยังคงไม่ถึงคาดกระมังจู่ๆไม่รู้เป็นอะไรเหตุใดมันเกิดก้าวเท้าออกไปข้างหน้าสองก้าวเสียอย่างนั้นฉะนั้นลูกศรที่ว่าเล็งไว้อย่างดีแทนที่จะพุ่งไปปักที่คอจึงพลาดไปโดนสะโพกแทนฝ่ายเจ้ากวางเขางามซึ่งกำลังเดินกินโปร่งอย่างสบายอารมณ์จู่ๆมีอะไรไม่รู้แทงเข้าก้นมันก็ตกใจเป็นกำลังส่งเสียงร้องออกไปจนลั่นป่าพร้อมกันนั้นก็กระโจนไปข้างหน้าสุดตัวหายลับไปในพริบตาด้านพรานใจบาปเมื่อเห็นลาบก้อนใหญ่อันตรธานไปต่อหน้าก็ให้ขาดอกเคืองใจยิ่งนักดังนั้นจึงไม่รอช้ารีบตามมันไปทันควันเขาออกตามรอยมันตั้งแต่ยังไม่ทันจากสายดีจนบัดนี้ตะวันบ่ายคล้อยไปพักใหญ่แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นแม้เงายิ่งอากาศของคิมหันฤดูในดงแล้วเวลานี้มันก็แสนอบอ้าวเสียกระไรดังนั้นเขาจึงรู้สึกกระหายน้ำเป็นกำลังหลังฝืนทนมาได้พักใหญ่ในที่สุดเขาก็ไม่อาจทนได้ต่อไปอีกแล้วจำต้องทิ้งร่องรอยของเจ้ากวางไว้ก่อนออกสำรวจดูรอบๆว่าพอจะมีแหล่งน้ำอยู่ในที่ใดบ้างและก็ช่างบังเอิญเสียนี่กระไรแถวนั้นมีวัดป่าแห่งหนึ่งตั้งอยู่พอดีเจ้าอาวาสเป็นสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีพรานใจบาปคันสเปสปะมาเจอวัดเข้าก็แสนดีใจรีบวิ่งเข้าไปทันใดพอถึงเห็นที่นอกชานกุฏิหลังหนึ่งมีโอ่งน้ำตั้งอยู่จึงไม่รอช้าคว้ากระบวยเปิดฝาได้ก็ตักช่วงลงไปทันทีแต่ปรากฏว่าในโอ่งหาได้มีน้ำสักหยดเดียวดังนั้นด้วยความโมโหขัดเคืองใจเขาจึงผุดสวาดออกไปดังลั่นโว้ยสมณะหัวโล้นฉะไหนจึงเป็นคนถ้อยเกียจคร้านเสียเต็มประดาก็อีกแค่น้ำท่าพอจะให้ชุ่มไม้ชุ่มมือหน่อยก็ยังไม่มีตักหาติดตุ่มเอาไว้ตัวเองหรือก็อาศัยข้าวชาวบ้านแท้ๆแทนที่จะมีน้ำใจตอบแทนกันบ้างนี่อะไรกับแรงน้ำใจถึงป่านชะนี้เสียงตะโกนดังไปไกลหลังวัดทำให้เจ้าอาวาสที่กำลังเดินจงกรมอยู่จำต้องละจากทางจงกรมเดินขึ้นมาดูพอมาถึงเห็นบุรุษผู้หนึ่งกำลังยืนตาขวางจ้องมาที่ท่านดูจากการแต่งกายคล้ายกับพวกพรานป่าผมเผ้ายาวหนวดเข่ารุงรังมือซ้ายถือหอกมือขวาถือธนูหลังจากพิจารณารูปพรรณสันฐานเขาพระกุณเจ้าจึงถามว่ามีเรื่องใดหรือโยมฉะนั้นจึงต้องเอะอะโวยวายพรานเจตมินพ่อเห็นพระก็ออกไปแบบไม่รอช้ารีบตอบไปทันทีนี่สมณะตัวท่านก็เป็นถึงผู้ทรงศีลเหตุใดจึงไม่ได้มีใจเมตตาเยี่ยงนักบวชทั้งหลายอากาศร้อนอย่างนี้
แทนที่จะตักน้ำหาน้ำท่าติดตุ่มเอาไว้เพื่อใครผ่านมาเกิดกระหายจะได้ดื่มกินนี่กระไรกลับปล่อยเสียจนแห้งตุ่มทั้งที่วันๆก็ไม่ได้มีกิจการงานใดจะต้องตามเหมือนคฤหัสถ์เขาชลอยคงเอาแต่หลับอยู่ในกุฏิเสียระกำมังทางด้านพระขุนเจ้าพ่อถูกต่อว่าก็ให้สงสัยจึงเดินไปที่โอ่งพอเปิดฝาออกปรากฏว่ามีน้ำอยู่เต็มหาได้ลดหรือว่าพร่องไปเหมือนดังที่เขาพูดไม่ก็จะทำให้พร่องอย่างไรในเมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านเพิ่งจักสั่งให้พระลูกวัดเติมเอาไว้จนเต็มพ่อเห็นดังนั้นจึงกล่าวกลับมาบอกกับโยมว่าน้ำก็มีเต็มตุ่มนี่นาฉะไหนจึงว่าไม่มีน้ำพรานใจบาปพอได้ฟังเหมือนดังว่ามีใครเอาน้ำมันไปราดที่ในกองเพลิงรีบสวนกลับไปทันทีนี่สมณะน้ำแห้งจนไม่เหลือสักหยดฉะไหนจึงกล่าวว่ามีน้ำเต็มตุ่มเออนะตัวเองหรือก็นุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่กลับประพฤติดังเช่นคนถอยไปได้องค์เถระพอถูกตำหนิซ้ำก็ยิ่งแปลกใจเข้าไปกันใหญ่จึงเพ่งไปที่หน้าของเขาคราวนั้นเองด้วยฤทธิ์แห่งอรหันต์พอท่านมองหน้าเขาอยู่ชั่วขณะก็ทราบทันทีว่าบุรุษผู้นี้เป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นอาจินและบัดนี้ก็ถึงเวลาบาปเหล่านั้นเริ่มแสดงผลของมันแล้วดังนั้นจึงทำให้เขาไม่เห็นน้ำทั้งที่น้ำก็มีอยู่เต็มตุ่มพอรู้ดังนั้นด้วยความเมตตาท่านจึงคิดสงเคราะห์เขาเอาอย่างนี้โยมหากโยมไม่เชื่อเดี๋ยวอาตมาจักตักให้ดื่มก็แล้วกันว่าแล้วพระขุนเจ้าก็หยิบกระบวยจ้วงลงในโอ่งจากนั้นก็ยื่นมาให้เขาพรานใจบาปซึ่งเฝ้าสังเกตอากัปกิริยาของบุรุษเบื้องหน้าอยู่ตลอดเวลาพอเห็นท่านยื่นกระบวยเปล่ามาให้ก็รู้สึกมันช่างเป็นเรื่องน่าขันเสียนี่กระไรสงสัยพระรูปนี้คงเห็นเขาเป็นทารกอมมือแล้วกระมังจึงแกล้งหยอกเราเล่นเช่นนี้ดังนั้นจึงคิดจะว่ากลับไปให้เจ็บๆสักทีขณะกำลังจะเอ่ยปากสายตาของเขาก็พันสะดุดเข้ากับแววตาของท่านเข้าก่อนมันเป็นแววตาที่เขาไม่เคยพบจากผู้ใดเนื่องจากมันเปี่ยมด้วยเมตตาเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะพึงมีดังนั้นคำพูดที่คิดไว้จึงไม่ทันได้หลุดออกจากปากตรงข้ามเขากับยื่นมือออกไปมาจะรับเอากระบวยนั้นมาดื่มหากแต่ท่านสายหน้าช้าๆเหมือนจะเป็นการบอกกันไกลๆว่าให้ดื่มจากกระบวยที่ท่านถืออยู่อย่างนี้ดังนั้นเขาจึงก้มล่าลงดื่มโดยที่ท่านเป็นผู้คอยถือกระบวยให้เนื่องจากมีความกระหายอยู่เป็นทุนเดิมพอเส้นสัมผัสกับความชุ่มเย็นของน้ำเขาจึงดื่มอย่างรวดเร็วติดกันเป็นจำนวนถึง32กระบวยพอความกระหายหมดไปความโกรธที่เคยอยู่ภายในก็ดับลงไปเช่นกันบัดนั้นเขาก็พลันได้สติอาหาน้ำก็มีอยู่เต็มโอ่งนี่นาแต่ทำไมเราจึงมองไม่เห็นหรือจะเป็นเพราะบาปที่เราทำไว้เขามาโดนจิตโดนใจทำให้เราตามืดบอดนี่ขนาดยังไม่ตายยังให้ผลถึงเพียงนี้หากตายจริงๆเห็นทีบาปนี้คงจะนำเราลงอบายเสียเป็นแน่พอคิดอย่างนี้เขาก็รู้สึกสลดสังเวชถึงการกระทำที่ผ่านมาจึงวางหอกลงบนพื้นพร้อมกับปลดคันธนูลงจากหลังจากนั้นก็ก้มลงกราบแทบบาทของพระขุนเจ้าขอร้องให้ท่านช่วยบรรพชาให้เขาด้วยองค์เถระพอฟังก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธแต่อย่างใดได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นจนผ่านไปสักพักหนึ่งหลังจากที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าบุรุษผู้นี้ถึงจะเป็นผู้ที่ก่อกรรมทำบาปมามากก็จริงแต่เนื้อแท้จิตใจยังเป็นผู้ที่กัดเปล่าได้ดังนั้นจึงยอมให้เขาบรรพชาเป็นสามเณรแต่ไม่อนุญาตให้บรรพชาเป็นพระด้วยเกรงว่าหากบวชให้เขาอาจจะไปก่อเรื่องที่ผิดธรรมหรือผิดวินัยขึ้นมาก็เป็นได้แล้วก็จะกลายเป็นบาปติดตัวไปเสียเปล่าสามเณรโขงหลังบวชเป็นพุทธมิตรก็มิได้เกลียดขานแต่อย่างใดตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอแต่ทุกครั้งที่จิตกำลังจะรวมเป็นสมาธิภาพสัตว์ที่เขาเคยประหัตประหารเอาไว้สมัยยังเป็นพรานใจบาปก็ได้เข้ามาปรากฏทางมโนวาทบางตัวก็แสดงทำท่าดุร้ายจ้องจะขบจะกัดบางตัวก็ตีผีกพับๆ
ตั้งท่าจะจิกจะตีจนเขาไม่อาจทำใจได้สงบเมื่อเป็นบ่อยเข้าเขาก็เริ่มท้อแท้คิดว่าตนคงไร้วาสนาบาปที่เขาก่อไว้คงจะมากเสียจนไม่มีทางแก้กระมังภาพเหล่านี้จึงได้ตามมาหลอกมาหลอนดังนั้นเช้าวันหนึ่งเมื่อความอดทนถึงที่สุดเขาจึงตัดสินใจเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ตั้งใจจะขอลาท่านสึกออกไปเป็นฆราวาสเหมือนเดิมด้วยอยู่ต่อก็เป็นการสิ้นเปลืองข้าววัดไปเสียเปล่าๆหาได้ประโยชน์อันใดฝ่ายอาจารย์เมื่อเห็นศิษย์เดินมาแต่ไกลก็รู้แล้วว่าเขามีความคิดใดจึงแซงทักไปเอ้าเนนมีเรื่องใดหรือเดินยังกับไก่เป็นโรคมาหาแต่เช้าเชียวปกติศิษย์เฒ่าพอฟังอาจารย์ทักก็เข้าไปต่อปากต่อคำด้วยแต่เช้านี้เขากลับเงียบขึมพอมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงสุดตัวก้มลงกราบทันทีจากนั้นก็ระบายความในใจให้กับพระอาจารย์ทราบพร้อมสรุปตอนท้ายว่าตนคงหมดวาสนาเพียงเท่านี้เห็นทีต้องขอลาท่านสึกหาลาเพศออกไปด้านพระขุนเจ้าหลังฟังศิษย์ระบายอารมณ์ก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดได้แต่บอกก่อนสึกไปขอแรงช่วยทำความสะอาดวัดที่มันรกอยู่เวลานี้ให้สะอาดสะอ้านขึ้นมาหน่อยเถิดนึกว่าช่วยเอาบุญก็แล้วกันพอสามเณรฟังอาจารย์มิได้บังคับตนต้องฝืนทำพระกรรมฐานต่อเพียงแต่ทำความสะอาดวัดเท่านั้นก็ให้แสนลิงโลดดีใจรีบวิ่งไปเอาหยิบจอบหยิบพ้ามาทันใดจากนั้นก็ลงมือเก็บกวาดถักถางทันทีฝ่ายอาจารย์พอสั่งแล้วก็ไม่ได้สนใจคอยอยู่กำกับดูแลเดินกลับกุฏิไปเสียอย่างนั้นปล่อยให้ศิษย์ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวลำพังกล่าวถึงเนนคงแม้สติปัญญาจะโง่เขลากิริยาหยาบกระด้างแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการใช้แรงหรือใช้กำลังกันแล้วต้องถือว่าเขาเป็นคนมีความถนัดอย่างยิ่งกว่าผู้ใดจริงๆเพียงคอยหลังอาจารย์ไปไม่เท่าไรบริเวณวัดที่ว่ารกราวกับป่าฉับพลันก็ค่อยๆสะอาดสะอ้านขึ้นตรงไหนที่เดินไม่สะดวกเนื่องจากมีกิ่งไม้ยื่นมาเกะกะขวางทางเพื่อนก็ตัดก็รานเสียจนโล่งเตียนตรงไหนที่อึดอัดหายใจไม่โปร่งเนื่องจากมีใบไม้ร่วงสุมจนเสียเหยียบไม่ถึงพื้นเพื่อนก็ตัดก็ขนเอาไปทิ้งเสียหมดสิ้นเนนเท่าผู้นี้ยิ่งออกแรงมากเท่าไรเขาก็ยิ่งดูสดชื่นแจ่มใสมากเท่านั้นเขาเริ่มลงมือทำความสะอาดตั้งแต่ยังไม่ทันสางก็ว่าได้บัดนี้ก็ล่วงเข้าไปบ่ายคล้อยจนจะเย็นจะค่ำมืดอยู่แล้วบรรดากิ่งไม้ที่ขนมากองไว้หากผู้ใดมาเห็นเข้ารับรองจะต้องตกอกตกใจเป็นแน่เพราะขนาดของมันนั้นใหญ่ราวกับภูเขาเหล่ากาก็ว่าได้หลังพยายามมองหาว่ายังมีตรงไหนที่จะต้องเข้าไปเก็บกวาดอีกหรือไม่ปรากฏทั่วทั้งวัดป่าต่างก็สะอาดสะอ้านไปหมดจัดได้มีซอกไหนมุมไหนที่ยังดูรกรุงรังดูขัดหูขัดตานั้นหามิได้เลยเมื่อไม่เห็นมีสิ่งใดจะทำแล้วเขาจึงวางจอบวางพระลงนั่งเช็ดเหงื่ออยู่ใต้โคนไม้ต้นหนึ่งจากนั้นสักพักก็เดินไปยังกุฏิท่านอาจารย์เพื่อกราบเรียนถึงความสำเร็จของภารกิจท่านเจ้าอาวาสหลังฟังรายงานจึงออกมาดูพอเห็นซากกิ่งไม้ที่เขาขนมารวมไว้ก็ถึงกับตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกเนื่องจากไม่คาดว่ามันจะมีขนาดใหญ่โตถึงเพียงนี้กองไม้เบื้องหน้าหากคนทั่วไปเขาทำกันก็ต้องใช้คนเป็นจำนวนอย่างน้อย 5-10 คนจึงจักได้กองโตป่านนี้แต่นี่เกิดจากแรงงานของคนเพียงคนเดียวมันช่างเหลือเชื่อจริงๆหลังจากตรวจดูคร่าวๆท่านก็เห็นว่างานที่มอบหมายไปสำเร็จด้วยดีดังนั้นจึงสั่งให้เขาเผาซากกองไม้นี้เสียเพื่อไม่ให้เกะกะลูกหูลูกตาหรือส่งกลิ่นเหม็นเน่าตามมาในภายหลังศิษย์เฒ่าพอฟังก็ไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปหยิบเอาฟืนจากเตาที่พระลูกวัดกำลังต้มกาน้ำร้อนอยู่มาท่อนหนึ่งพอถึงก็โยนไปที่กองซากกิ่งไม้จากนั้นก็ถอยออกมายืนกอดอกดูว่าเมื่อไรไฟมันจะลุกพรึบขึ้นมาเขารออยู่พักใหญ่จนยุงเริ่มออกมาตอมเนื้อตอมตัวก็แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นมีเพียงแม้ประกายไฟในที่สุดอดรนทนไม่ไหวจึงเดินเข้าไปดูปรากฏนอกจากไฟจะไม่ติดแถมฟืนที่โยนลงไปยังดับตามไปด้วยต่างหาก
พุทโธมันจะติดได้ยังไงก็หมายพวกนี้เพิ่งจากตัดออกมาใหม่ๆสดๆต่อให้จุดเป็นวันมันก็จุดไม่ติดโน่นต้องทิ้นไว้สักเดือนหรือครึ่งเดือนนั่นแหละมันถึงจะจุดติดแต่เนียนเท่าผู้นี้ก็ได้หาท้อไม่ยังพยายามวิ่งไปหาขอฟืนจากพระลูกวัดเพื่อจักนำมาเผากองขยะกองนี้ให้จงได้กระทั่งฟืนในเตาแทบไม่เหลือสักดุนเขาก็ยังจุดไฟไม่ติดสุดท้ายก็วิ่งกลับไปหน้าวัดหลังวัดหลายครั้งเขาก็หมดแรงเลยนั่งหอบมันอยู่หน้ากองไม้เสียอย่างนั้นฝ่ายอาจารย์ที่ยืนดูห่างๆเมื่อเห็นลูกศิษย์ไม่สามารถจุดไฟได้จึงเดินเข้าไปถามยังไงเนนยังจุดไม่ติดหรือเนนร่างใหญ่ซึ่งกำลังอ้าปากผงาบผงาบหอบหายใจอยู่จู่ๆได้ยินเสียงทักก็ถึงกับสะดุ้งรีบหันมามองพอเห็นอาจารย์ยืนอยู่ด้านหลังจึงยกมือพนมตอบไปว่ายังขอรับก้าวพยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็จุดไม่ติดสงสัยกิ่งไม้พวกนี้มันยังสดอยู่คงต้องรออีกสักครึ่งเดือนหรือสักเดือนแหละครับจึงจะเผาได้ผู้เป็นอาจารย์พอฟังก็แทบประอุทานออกไปอะไรนานขนาดนั้นเชียวโอ้ยรอนานอย่างนั้นไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าหากเนนเผาไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเผาให้ก็แล้วกันว่าแล้วพระขุนเจ้าก็เพ่งลงไปที่พื้นปฐพีครานั้นเองด้วยฤทธิ์แห่งอรหันต์พื้นแผ่นดินที่เรียบอยู่ดีๆพอถูกพุทธานุภาพแห่งอภิญญาสมบัติจู่ๆก็เกิดแยกออกจากกันจนมองลึกลงไปถึงมหาอเวจีนรกภาพสัตว์นรกที่กำลังดิ้นทุรนทุรายพอถูกเปลวไฟเผาก็เต็มขึ้นมาในสองตาของสามเณรเท่าและทันใดนั้นท่านก็เอื้อมมือลงไปคว้าเอาสะเก็ดไฟที่แตกกระจายอยู่เกลื่อนพื้นขึ้นมาลูกหนึ่งขนาดประมาณเท่ากับแสงหิ่งห้อยจากนั้นก็โยนเจ้าลูกไฟนี่ไปที่กองซากกิ่งไม้ทันทีบัดนั้นเองเพียงแค่ชั่วกระพริบตากองกิ่งไม้ที่ว่าใหญ่โตราวภูเขาพอถูกไฟหล่นใส่ฉับพลันมันก็หายวับไปจากตรงหน้ากลายเป็นเศษเท่าธุลีกองใหญ่ราวกับว่าไม่เคยมีปรากฏมาก่อนยังไงอย่างนั้นสามเณรคงพอเห็นอนุภาพอันร้อนแรงสุดประมาณของไฟนรกเข้าไปก็ถึงกับหน้าซีดตัวสั่นหมดแรงหงายหลังลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นองค์เถระซึ่งเฝ้าจับตาอากัปกิริยาของศิษย์อยู่ตลอดเวลาพอเห็นเขานั่งสั่นพับๆเป็นเจ้าเข้าจึงไม่รอช้ารีบสำทับไปทันทีเอาละเนนกิ่งไม้พวกนี้เราใช้สะเก็ดไฟนรกเผาแล้วนะเธอคงเห็นซึ่งอนุภาพของมันแล้วใครที่เคยทำบาปเอาไว้มากๆอย่างพวกที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายไปก็ต้องตกอยู่ในขุมนรกนี่แหละเอาไหนว่าจะสึกไม่ใช่หรือมารีบเข้ามาประเดี๋ยวนี้มันจะมืดค่ำเสียก่อนเนียนเท่าพอฟังอาจารย์เตือนเรื่องที่ตนมาขอให้ท่านสึกก็ยิ่งหวาดหวั่นขวัญผวาค่อยๆยกมือประนมต่อผู้เป็นอาจารย์ไปด้วยเสียงที่สั่นฟันกระทบกันว่าข้าแต่อาจารย์หากศิษย์สืบไปวันนี้เห็นทีคงไม่แคล้วต้องตกนรกเมื่อสักครู่ใช่ไหมขอรับอาจารย์พอฟังรีบสวนไปทันทีอ๋อแน่นอนรับรองได้ลงแน่ว่ายังไงจะสึกเลยใช่ไหมศิษย์เท่าพอเห็นสีหน้าอันขึงขังของท่านอาจารย์จึงคิดในใจว่าวันนี้หากขืนสึกไปเห็นทีเราคงไม่รอดไปจากนรกแน่อย่ากันนั้นเลยอย่าไปส่งไปศึกมันเลยดีกว่าพอคิดดังนั้นเขาจึงไม่รอช้าเรียบตอบผู้เป็นอาจารย์ว่าข้าแต่อาจารย์ศิษย์มาคิดดูที่ผ่านมาอาจจักยังความเพียรไม่พอเป็นเหตุให้จิตใจยังไม่หนักแน่นศิษย์คิดว่านับแต่คืนนี้ศิษย์จะขอปฏิบัติธรรมยังความเพียรให้ถึงที่สุดและจะขอดูสิว่าเจ้าบาปอกุศลที่ตามมาหลอกหลอนนั้นมันจะยังตามราวีศิษย์ได้อีกหรือไม่ฉะนั้นศิษย์ขออยู่ต่อดีกว่าขอรับผู้เป็นอาจารย์พอฟังจบก็ไม่แน่ใจจึงถามย้ำไปอีกว่าตกลงว่าจะไม่สึกใช่ไหมสามเณรไม่รอให้ท่านพูดจบรีบตอบไปด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นไม่ขอรับก็จะให้สึกยังไงขืนสึกไปเขาคงต้องกลายเป็นหมูหันเสียเป็นแน่นับจากนั้นเนนเท่าอดีตพานพลายใจบาปก็เร่งความเพียรอย่างไม่ย่อท้อจนในที่สุดผลแห่งการปฏิบัติก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
ได้บรรลุอนาคามีผลกลายเป็นพระอริยบุคคลหลุดพ้นจากเงื้อมือของนรกไปได้อย่างตลอดกาลจากเรื่องที่นำมาเล่าคงทำให้ผู้สงสัยในอนุภาพของไฟนรกว่าจะมีความร้อนแรงเพียงใดคงพอคลายความสงสัยได้บ้างกระมังนอกจากนั้นคงจักได้ข้อคิดอะไรดีๆเก็บไปคิดเป็นการบ้านด้วยขนาดคนบาปอย่างเนนเท่าพอมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงก็ยังสามารถพาตนให้พ้นไปจากเงื้อมือของอบายได้และนับประสาอะไรกับท่านที่กำลังฟังเรื่องนี้อยู่คงไม่มีใครยอมน้อยหน้าเนนเท่าอยู่แล้วจริงไหม